โอเคนี่คือกุญแจใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมคงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมทอดเลอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะฮะเราก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวไปรับคำใบ้เหมือนเดิมนะฮะว่าจะเป็นยังไงโอเคปฏิกิริยาเซ็นเซอร์ครับมาไปเลยครั้งที่5การสำรวจจักรวาลก็เหมือนกับการตามหากุญแจดอกเล็กๆ1ดอกดังนั้นถ้าอยากสำรวจความผิดปกติในรีเวทเท้าก็ต้องตามหากุญแจดอกนั้นให้เจอกุญแจเหรอริจินบอกว่าฉันระบุตำแหน่งของสถานที่ในครั้งนี้ให้แล้วเธอต้องระวังตัวให้ดีแล้วอย่าพลาดเบาะแสสำคัญเป็นอันขาดเราบอกว่ารับรองว่าเก็บเบาะแสครบทุกเม็ดไม่พลาดแม้แต่อย่างเดียวนะครับเยี่ยมมากต้องสำรวจให้ละเอียดทุกระเบียดนิ้วเลยนะจู่ๆก็มีแรงบันดาลใจแล่นเข้ามาในหัวของฉันรู้สึกว่าพิกัดครั้งนี้เหมือนจะเกี่ยวกับกุญแจอะไรสักอย่างเลยแฮะฉันก็บอกไม่ถูกว่าละเอียดคืออะไรถือซะว่าฟังเป็นไอเดียแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับคือจริงๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อยู่นะอย่างเช่นทำไมเรจินเนี่ยเขาถึงดูเหมือนจะรู้นะว่าทอตเตอร์เนี่ยทอตเตอร์มันอยู่ตรงไหนถูกไหมแต่ประเด็นคือรู้ได้ยังไงล่ะเนี่ยและแถมเขาก็งงๆด้วยนะว่าไอเซนเซอร์เนี่ยครับบางอันที่เขาไปติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งตั้งแต่ตอนไหนเหมือนจะอยู่ข้างบนแฮะหรือเปล่าข้างบนเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับก็คือให้วิ่งแถวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ากุญแจนี่เหรอนี่คืออะไรอ่ะล็อกเหรอไม่มีภาพอะไรปรากฏบนหน้าจอเลยน่าจะพังแล้วล่ะไม่ใช่ยังไม่ถูกนี่ตู้เหรอเนี่ยน่าจะถูกอ่านแล้วนะตู้เสื้อผ้า2บานประตูข้างในน่าจะเก็บของได้เยอะเลยวิญญาณซ่อนตัวได้ดีในความมืดแต่บางครั้งตัวคุณก็สามารถเป็นวิญญาณนั้นได้เช่นกันลองเปิดดูนะครับไม่ได้ต้องหากุญแจก่อนโอเคนี่คือกุญแจใช่ไหมนี่ไงเอากุญแจมาเปิดตู้ลองเปิดดูนะครับมาแล้วโอเคยังเป็นทีมที่เล่นได้อยู่จากการดีเลย์เทิร์นเข้าไปก่อนรวดเร็วฟอสเตอร์อยู่ที่เทิร์น107อีกนานแหละเรามาเร่งความเร็วหน่อยนะฮะเรียบร้อยไหนมาดูได้หรอกพี่ตำแหน่งที่แสดงในครั้งนี้ค่อนข้างแปลกฉันยังไม่เคยไปที่นั่นเลยว่าแต่ทางนั้นเรียบร้อยดีไหมเราตอบว่าสบายบือทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนี่ไงฉันออกลงเองทั้งทีจะไม่ราบรื่นได้ยังไงแต่ขั้นตอนทั้งหมดค่อนข้างจะยุ่งยากฉันว่าคงต้องเก็บค่าแรงเพิ่มสักหน่อยถึงจะสมน้ำสมเนื้อรูจินบอกว่าน้อยๆหน่อยเถอะเออะก็ขึ้นราคาทุนวิจัยของฉันก็ล่อยหล่อเต็มทนแล้วว่าแต่ไหนบอกมาสิคราวนี้ผิดปกติตรงไหน
เราบอกว่าในส่วนลึกแห่งความมืดมิดแล้วกันนะครับลองข้อนี้ดูในปลายทางของส่วนลึกแห่งความมืดมิดที่ซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้ในตู้เสื้อผ้ายักษ์สินะไม่สร้างสรรค์จริงๆด้วยเธอรีบกลับมาเถอะไม่แน่ว่าเซ็นเซอร์อาจจะมีปฏิกิริยาอีกครั้งแล้วก็ได้เพราะถึงเวลานั้นเธอจะได้รีบออกโรงไงล่ะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะอยู่ที่70เซลล์ละ7เหมือนเดิมนี่ก็อีก2วันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ